นั่งรถสกายไลเนอร์ไปโตเกียวนะครับนี่คนมาญี่ปุ่นครั้งแรกโอ้ยแฮปปี้กำลังไปป่าอะไรนะชื่ออะไรนะอุโมงค์แปะกล้วยนั่นเมจิสักอย่างนึงนั่นแหละครับเดินเลยเพราะว่าที่ที่ผมพักอยู่นะมันที่ดีมากเลยนะแบบมันใกล้ทั้งหมดเลยอะแล้วจองช่วงปีใหม่คือผมจองก่อนหน้านั้นคือแบบนานมากเลยมันเลยได้ที่ดีคือถ้าคุณจะมาช่วงปีใหม่นะก็ต้องแบบว่าจองเร็วหน่อยแพลนไว้เร็วหน่อยผู้หญิงเขามาดูอุโมงค์นี่นะครับแต่ว่ามาผิดฤดูไปหน่อยดูดิไม่มีใบเลยแต่ว่าผมอะมาดูนี่เดี๋ยวผมมันถ่ายให้ดูนี่เขาเอารถมาโชว์กันเห็นไหมชิปิดอะไรกันแล้วป่ะรอคิวร้านเนื้อนะครับเนี่ยเนื้อเนี่ยข้าวหน้าเนื้อถ้าไม่อร่อยผมไม่จ่ายนะฮะถ้าอร่อยต้องจ่าย10มื้อเลยนะอะไรนะถ้าอร่อยต้องจ่าย10มื้อโอ้โหผมไม่รู้นะว่าทำไมผู้หญิงชอบรอร้านอาหารแบบคิวเยอะๆเนี่ยชอบจังเลยถ้าผมมากับพ่อผมนะ KFC McDonald's อะไรที่แบบคิวน้อยที่สุดอ่ะอันนั้นแหละพ่อผมง่ายสุดให้ราคาเรตติ้งร้านเมื่อกี้หน่อย7ผมก็ให้7ครับรอประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่ากิน10นาทีลิฟต์ออกเกรงใจเขาก็ใช้ได้พอได้เดี๋ยวต้องไปหาอย่างอื่นกินต่อวันนี้ตอนเช้านะครับเรากำลังนั่งรถไฟไปที่กินซานะครับจะไปลงที่โอชิดะสเตชันนะครับตอนนี้6โมงเช้าหนาวไหมไม่ถามว่าหนาวไหมโอเคนั่งรถประมาณ3ชั่วโมงกว่าเดี๋ยวถึงแล้วดูเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่ามีพายุหิมะเราจะไปดูว่าเป็นยังไงโอเคอะ
ถึงแล้วนะครับกินข้าวออนเซ็นโอ้ยเดินทางมาตั้งแต่เช้าเพิ่งถึงไปนะหิวข้าวโอ้ยหิวมาคือร้านข้าวนี่มันปิดเยอะมากนะมาว่าผมมายังไม่ถึง11โมงไงแล้วก็วันจันทร์เนี่ยไม่รู้ว่าต้องเดินหาก่อนว่าร้านไหนเปิดบ้างนะได้อะไรกินไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ถ้ากลับไปทำมึงแข่งกะหรี่อ่ะตอนนี้ผมก็เดินมาจากกินซ่าแล้วนะคือร้านมันเปิดช้ามันเปิด11โมงแล้วผมมาถึงประมาณสัก10โมงแล้วใช่ไหมก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็รอกลับนะคือรอบรถบัสอ่ะมันมีทีบ่ายโมง25เลยผมก็ต้องมานั่งรอนั่นแหละโหมันไม่มีแท็กซี่นะถ้ามีเขาบอกว่ามันต้องโทรเบอร์ติดต่อแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อซิมไงผมใช้ซิม2ไฟของ AIS อ่ะมันเลยแบบมันไม่ได้มีเบอร์ติดต่อใช่ไหมมันเราโทรไม่ได้อ่ะมันใช้เบอร์ของเราโทรไม่ได้แต่ตอนนี้ก็หิมะตกก็ต้องนั่งรอไปไม่เป็นไรครับวิวคุ้มดีดูร้านไอ้ปูดิว่าเปิดยังอยากกินปูใช่ป่ะไปนู่นไงปูปูวีวาซาบิอยู่ไหนนะเขาวาซาบิใช่ไหมแต่เขาบอกว่าวาซาบิอยู่ข้างใต้แล้วค่ะไม่ชินปกติที่ไทยฟังบอกว่าต้องบีบเองบีบเองแม่น้ำหมดตะลุกเขารู้สึกแค่นี้เหรอวะแค่นี้แหละโอเคแล้วเวลาเราถือว่าเรามาซื้อข้าวโพดกินซุปข้าวโพดรสยี่ห้อใหม่ตอนผมมาครั้งแรกนะครับพ่อผมตื่นเต้นมากมาดูให้ผมมาดูแม่น้ำผมก็พอถึงก็เลี้ยงแค่เดียวครับแค่นี้เหรอแล้วก็นะมันเป็นที่คนมาเที่ยวเยอะนะผมก็เดินเล่นครับอร่อยนี่ยอดไหนยอดเนี้ยนะยี่ห้อนี้ค่ะแล้วยี่ห้ออื่นล่ะเค็มยี่ห้ออื่นก็อร่อยแต่เค็มอันนี้อร่อยแบบไม่เค็ม อันนี้ชิมมาประมาณ6-7 กระป๋องแล้วก็ต้องตามอันนี้
ドローは最後の1個だ。อะไรมาอันนี้ชื่อว่าอะไรนะวาราบิโมชิกับอะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้แต่เป็นเหมือนแคคเกอร์ชาเขียวแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นมันน่ากินชื่อว่าบัตเตอร์แซนเฮ้ยอันนี้แหละอร่อยโอเคเลดแปดอร่อยชาเขียวเข้มข้นมากเลยปริงกุ๊บของชาเขียวใส่เท่าไหร่ให้7เท่าไหร่ชอบความเข้มของชาเขียวここにいらっしゃるんですけど、ごめんなさい。お待たせしました。どうぞ。ありがとうございます。นาฬิกาซัปโปโร่ไม่ใช่หอนาฬิกาเราเป็นแค่แบบเล็กๆนิดนึงแต่สวยนะตอนคืนสิบเต็มสิบออกไปเลยก้าวอีกหนึ่งอ่ะอีกหนึ่งหนาวไปหน่อยมื้อเช้าแรกกินอะไรครับข้าวหน้าปลาที่ไหนอาซากุซะโอเคเมันอยากใส่กิโมโนแต่ไม่มีเวลาใส่กิโมโนก่อนเดินที่อาซากุสะเสร็จนะครับมากินอะไรเนี่ยไอติมชาเขียว7ระดับอยู่ข้างหลังวัดเดินมาประมาณสักประมาณ5นาทีอยู่ข้างหลังแต่ผมว่าคิวน่าจะเยอะนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงโน้นน่ะโน่นน่ะนั่นน่ะเดี๋ยวไปซื้อแล้วก็มารีวิวว่าอร่อยเปล่า
แต่ว่าโหคนคิวแม่งเยอะมากเลยนะน่าจะอร่อยแหละโอเคครับนี่นะครับมีชาเขียวระดับ7กับBlack. งาดำ งาดำโอเคเรามากินครับว่าอร่อยเปล่าเหลือติ้งเท่าไหร่อันเนี้ยให้แค่8พออร่อยนะแต่ว่าไม่ค่อยชอบแต่อันเนี้ยไอติมชาเขียวระดับ7อ่ะเอาไปเลย10โอ้เข้มข้นมากจริงต้องมาดูขึ้นเฮลิคอปเตอร์ครับเป็นชูดอกนึงแล้วเต้นมากอ่ะไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ครั้งแรกเออเหมือนกันคุ้มมากนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ของบริษัทเฮลิคอปเตอร์นี้ไว้ในใต้คลิปนะครับโอ้มาโตเกียวต้องลองต้องลองราคาไม่แพงมากกับประสบการณ์โอเคต้องไปลองกันนะครับแนะนำมากครับผมตอนนี้ถึงฟูจิแล้วนะครับมาตอนเช้าสุดไม่มีใครเลยเนี่ยข้อดีของการตื่นเช้าไม่มีใครเลยแล้วก็ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่เขาถ่ายรูปที่มันเป็นแบบถนนแล้วมีวิวฟูจิอยู่ข้างหลังนะWe'll be right back.
ชุดคิโมโนโอ้โหดูดิผมเป็นบัตโตไซอันนี้เป็นรู้จักเป็นนัทซื้อไอ้นั่นน่ะไอ้ดาบพิฆาตอสูรน่ะไอ้ผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรสวยมากแต่คนเยอะไปนะสุดคนโคตรเยอะดูหายไปดูนู้นก็ญี่ปุ่นเพิ่งเปิดประเทศก็ประมาณนี้แหละครับคนก็จะเยอะปกติแล้วเราวันที่8มกราคมนี้เลยประเทศจีนเปิดแล้วโอ้โหเยอะแน่นอนไม่แตกดูว่าแบบพูดมาจาก